สวัสดีครับประคู่ประเดี๋ยวพกพานะครับวันนี้ผมมินบารยองนะครับวันนี้เป็นวันดีมากๆเลยนะเรามีโอกาสแล้วมีโอกาสที่จะได้เห็นพื้นฐานการฝึกสตรีทเวิร์กเอาท์ของพี่อะไรครับผมพี่โก้ครับของพี่โก้นะครับวันนี้พี่โก้ก็มาออกกับเราเป็นรอบ3แล้วเป็น EP 3แล้ววันนี้ไม่ได้จะมาโชว์6สูงไม่ได้จะมาโชว์แพนที่ทำได้3ชั่วโมงนะค้างได้3ชั่วโมงไม่ใช่ใช่ไหมพี่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเดี๋ยววันนี้จะมาโชว์พื้นฐานเฉยๆแล้วพี่นะครับมาดูโอเคท่าแรกมาเลยครับท่าดึงหลังแน่นอนเพราะว่าท่าแรกๆเราต้องเล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆก่อนดึงจัดเลยพี่อึ้มเป็นไงดูความโหดท่าแรกนั่งดึงขาลอยนะเก่งตัวขึ้นลงเซตเดียวพอนะพี่เซตเดียวพอจำนวนครั้งเท่าไหร่ก็เล่นเท่านั้นเลยถีบขาแอลโชว์ได้ไหมเจ็บตั้งนานไม่ทักเพิ่งมาทักอะไรตอนค้างเออค้างก็ได้แอลตอนค้างโอ้โหสุดยอดทุกคนก็ลองทำตามได้นะครับทางบ้านคิดในใจหาเฮ้ยกูจะทำตามยังไงวะขาลอยอย่างนี้ไม่เป็นไรพี่เอาตารางที่พี่ฝึกก่อนเอาตารางที่พี่ฝึกก่อนต่อเลยครับต่อเลยไปพักอะไรเยอะแยะโอ้โหไม่เคยดูคลิปอาจารย์เสือดิท่าสองนะพี่ไม่ใช่ท่าเดิมนะอ่ะมาท่าสองเป็นเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะมาเลยโหยอันนี้หนักกว่าดึงหลังเมื่อกี้อีกขึ้นหน่อยห้าหกเจ็ดเออพยายามหลังขนานพื้นหน่อยพอแล้วโอ้ยกับท่านี้แหละท่านดึงหลังแต่อันนั้นมันขาแตะพื้นไงอันนี้ขาไม่แตะพื้นอันนี้หนักกว่าพี่โอเคเดี๋ยวมาดูท่าที่สามนะครับเราอย่าไปนะครับผมรู้ว่าสองท่าแรกนี่แหละที่มันจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะอยู่ที่ความแข็งแรงอยู่แล้วอ่ะเลยต้องดิฟสติอยู่แล้วเราหนึ่งสองสามอ่ะสี่กลางให้เยอะหน่อยเออสบายดึงเยอะๆหกเจ็ดตารางวอร์มแปดเหลือกี่ทีพี่แล้วสองครับสองโอเคเก้าทีเดียวฮะอะไรนะเนี่ยผมก็คิดว่ามีอะไรตลอดเลยด้วยเออผมนึกเอ้ยอะไรก็มีเรียกอะไรผมเปล่าวะเดี๋ยวเหลือแอลซิดนะพี่นะแอลซิดบาคู่เอ้ยแอลซิดนี่ผมต้องให้เล่นแบบเก่งค้างแล้วก็เคลื่อนไหวเนี่ยใช่ป่ะเคลื่อนไหวใช่แล้วมีเก่งค้างมั้ยไม่มีใช่มั้ยยังไม่มีอ๋อไหนมีก็ยังไม่มีแสดงว่ายังไม่ได้ไม่ใช่ตารางใหญ่ยังไม่ใช่ตารางใหญ่เดี๋ยวเราเคลื่อนไหวสัก1เซตแล้วก็เก่งค้างตอนท้ายอีกสัก10นับคือมีการเอาเลือกเอาใช้ท่านี้ผมค่อนข้างกลัวพวกไหนอ่ะอ๋อท่านี้น่าเป็นท่าหนักสุดโอ้ยก็พี่ทำแอลซิดนี่ยังไม่หนักได้ไงจัดได้เลยกี่ทีอัดเลยเราทำเร็วทำเร็วได้เร็วเออทำเร็วดีกว่าพี่การจ่ายทำเร็วไปกี่ทีแล้วหกแล้วใช่ปะเจ็ดเอ้ยงอขาหน่อยก็ได้มันจะได้ไม่หนักแล้วพอเดี๋ยวเก่งค้างอยู่แล้วเอาเก่งค้าง10นับไปพี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรนะโอ้ยพอโอเคเดี๋ยวท่าเดียวพื้นฐานท่าเดียววิดพื้นนะของเราวิดพื้นตบมือเลยใช่ไหมตบมือแล้วใช่ไหมใช่ปะไม่ใช่เหรอไม่ใช่โอเคเอาเลยดิโอ้โหจะไปพักทำไมเราปกติเวิร์กเอาท์พักเลยน้อยเราไม่ใช่สายปั้นหุ่นพี่เหยียบขึ้นหน้าหน่อยอันนี้ท่าอะไรพี่ท่าวิดพื้นครับวิดพื้นนอกวิดพื้นเก่งท้องหนึ่งสะบักใช่ไหมเก่งท้องอย่างเดียวสะบักอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวพี่จะโอ้ยวิดพื้นสวยจัดเชสเคลูกศิษย์ผมเลยนี่ดูลูกศิษย์ผมต้องวิดพื้นอย่างนี้นะถ้าใครบอกเป็นลูกศิษย์ผมอ่ะต้องวิดพื้นแบบนี้นะครับใช่ครับกี่ทีแล้วพี่เมื่อกี้หกครั้งแล้วเราจะวิดกันประมาณกี่ครั้งสิบใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมนับให้5เอา8นะครับ8โอเค8นะทุกคน9 10โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับท่าสุดท้ายก็เป็นท่าวิดพื้นวิดพื้นเก่งท้องเมื่อกี้ดึงสะบักด้วยนะแกไม่รู้ตัวนะเป็นวิดพื้นแบบสตรีทเวิร์กเอาท์เลยที่แกทำเมื่อกี้ฟอร์มสวยมากโอเคก็ประมาณนี้รู้สึกทำอะไรชิวๆเนาะไหนครับไปพื้นฐานแล้วเล่นประชันจะเหนื่อยได้ไงอ๋อกูฝึกเองไม่ได้พักแบบอย่างนี้เลยโอเคก็ประมาณนี้แหละยังไงก็ลองไปฝึกกันดูนะครับพื้นฐานสตรีทเวิร์กเอาท์นี่แหละ